ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ5รถรับจ้างขนของไปต่างจังหวัดเลือกรถแบบไหนดีจึงจะคุ้มที่สุดใครที่กำลังมองหารถรับจ้างขนของไปต่างจังหวัดอยู่แต่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้การบริการสำหรับรถรับจ้างขนส่งมาก่อนเลยไม่รู้ว่าจะเลือกรถแบบไหนดีให้เหมาะสมกับการขนของต้องตามมาดูทางนี้เลยครับเพราะวันนี้ Car of No เราได้รวบรวมความรู้ดีๆเกี่ยวกับ5รถยนต์รับจ้างขนของไปต่างจังหวัดที่เรามีให้บริการมาฝากกันไม่ว่าคุณต้องการขนของน้อยของเยอะหนักหรือเบาแค่ไหนเราก็มีรถที่พร้อมจะรองรับกับทุกความต้องการตามไปดูกันเลยดีกว่าว่าทั้ง5รถยนต์มีให้บริการนั้นมีรายละเอียดที่เหมาะกับการขนของประเภทไหนบ้าง 1. รถพิกอัพเริ่มต้นที่รถพิกอัพขนาดบรรทุกความกว้างคูณยาวคูณสูงอยู่ที่150คูณ170คูณ180เซนติเมตรเหมาะสำหรับการขนย้ายของที่ไม่ใหญ่มากอาทิตู้เย็นเครื่องเล็กๆตู้เสื้อผ้า1ใบหรือจะเป็นกล่องที่แพ็คแน่นหนาขนาดไม่ใหญ่มากสามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกอาทิการย้ายคอนโดย้ายหอพักหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แบบที่ย้ายสัมภาระสำหรับคนเดียวหรือจะเป็นการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆสำหรับร้านค้าธุรกิจอาทิการขนย้ายกระเบื้องอิฐบล็อกเป็นต้นโดยรถพิกอัพไซส์นี้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน750กิโลกรัม 2. รถกระบะมีตู้ทึบรถกระบะมีตู้ทึบขนาดความกว้างคูณยาวคูณสูง150คูณ170คูณ180เซนติเมตรสามารถรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ถึง750กิโลกรัมโดยเหมาะสำหรับการขนย้ายบ้านย้ายของที่จำนวนไม่เยอะแต่ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นการขนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าย้ายเฟอร์นิเจอร์ขนาดปานกลางโต๊ะเก้าอี้โดยเฉพาะสำคัญใครที่ต้องการย้ายที่อยู่อาศัยและจำเป็นที่ต้องย้ายของกินไปด้วยกระบะตู้ทึบก็จะช่วยรักษาของที่เสียง่ายให้คงสภาพเรื่องการถูกแสงแดดจัดอีกทั้งยังสามารถป้องกันสิ่งของเมื่อเกิดฝนตกหนักเพื่อช่วยคงสภาพของกินเหล่านั้นให้มีอายุได้ไปอีกด้วย 3. รถ4ล้อจัมโบ้รถ4ล้อจัมโบ้นี้มีขนาดบรรทุกของอยู่ที่ความกว้าง170คูณยาว300คูณสูง210เซนติเมตรโดยเหมาะสำหรับการขนย้ายบ้านย้ายคอนโดที่มีบรรจุน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ถึง 1,500 กิโลกรัมโดยสามารถบรรทุกของได้มากกว่าปิกอัพธรรมดาถึง2เท่าย้ายของได้ทุกประเภทมาพร้อมที่ปิดกั้นล้อมรอบทิศมิดชิดสามารถขนของได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องห่วงเรื่องของสภาพอากาศ 4. รถ6ล้อตู้ทึบรถ6ล้อตู้ทึบขนาดใหญ่นั้นมีขนาดบรรทุกสูงสุดอยู่ที่ความกว้าง220คูณยาว550คูณสูง230เซนติเมตรเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขนย้ายงานขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการวิ่งงานหลายรอบอาทิเหมาะกับคนที่หารถรับจ้างขนของไปต่างจังหวัดพอต้องการย้ายบ้านการขนย้ายสำนักงานการย้ายร้านอาหารการขนของอุปกรณ์ขนาดใหญ่สำหรับการจัดแสดงงานต่างๆเป็นต้นโดยรถคันนี้มีการปิดล้อมรอบคันปลอดภัยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนและแดดจัดอีกทั้งยังสามารถรับน้ำหนักบรรทุกมากสูงสุดถึง 1,500 กิโลกรัมเลยทีเดียวโดยรถคันนี้มีการปิดล้อมรอบคันปลอดภัยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนและแดดจัดอีกทั้งยังสามารถรับน้ำหนักบรรทุกมากสูงสุดถึง 1,500 กิโลกรัมเลยทีเดียว 5. รถ6ล้อตู้คอกรถประเภทสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่และสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดคือรถ6ล้อตู้คอกโดยมีขนาดบรรทุกอยู่ที่ความกว้าง220คูณยาว550คูณสูง230เซนติเมตรสามารถรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้มากถึง 2,000 กิโลกรัมเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับใครที่ต้องการหารถรับจ้างขนของไปต่างจังหวัดเพื่อออกงานการขนของอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการจัดคอนเสิร์ตขนเครื่องเสียง
ย้ายสำนักงานรวมไปถึงงานย้ายบ้านที่มีของเยอะและการย้ายโกดังต่างๆเป็นต้นมีราคาเริ่มต้นเพียง350 บาทต่อการขนย้าย